ข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่การสู้รบยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการแย่งชิงพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนครับต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าสามารถเข้ายึดและทำลายจุดยุทธศาสตร์ของอีกฝ่ายได้ขณะที่รัสเซียออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาการเป็นอาชญากรสงครามเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียได้ประกาศความสำเร็จในการทำลายโรงซ่อมบำรุงระบบยิงจรวดหลายลำกล้องแบบไฮมาร์สในแคว้นซาปอริเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนได้เผยภาพการยิงขีปนาวุธโจมตีพื้นที่ใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทางภาคใต้ของยูเครนระบุว่าเป็นฝีมือของทหารรัสเซียและส่งข้อความถึงทั่วโลกให้หยุดยั้งรัสเซียก่อนที่จะสายเกินไปขณะที่พื้นที่ยึดครองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางภาคตะวันออกของยูเครนได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปฏิบัติการโต้กลับของกองทัพยูเครนเพื่อยึดพื้นที่ทุกตารางนิ้วกลับคืนมารายงานระบุว่าพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนในโดเนสก์และอาคารอย่างน้อย3หลังในลูฮันส์พังถล่มจากการยิงจรวดของยูเครนขณะที่โฆษกทำเนียบเครมลินออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาการเป็นอาชญากรสงครามจากกรณีการพบศูนย์ทรมานและสุสานหมู่ในเมืองอีเซียมในแคว้นคาคิฟทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำยูเครนซึ่งเดินทางไปเยือนสุสานหมู่แห่งนี้และระบุนะครับว่ารัสเซียต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้было повсюду и было их практику на оккупованных территориях так робили нацисты так роблять расисты и відповідатимуть вони так само і на полі бою і в залах суду ми встановимо усі особистості тих хто катував хто знущався хто приніс це звірство з Росії сюди на нашу українську землю ситуація สำนักข่าวรอยเตอร์สเดินทางไปพร้อมกับนายกเทศมนตรีเมืองเดอฮาชิได้เผยภาพห้องใต้ดินที่ติดตั้งด้วยโครงเหล็กที่ทางยูเครนอ้างว่าเป็นคุกใต้ดินที่ทหารรัสเซียใช้ซ้อมทรมานชาวยูเครนในเมืองโคซาชาโลปานในแคว้นคาคิฟนายกเทศมนตรีเมืองเดอฮาชิอ้างว่าโครงเหล็กที่ถูกนำมาติดตั้งเป็นโครงเหล็กใหม่ที่สร้างขึ้นมาสำหรับกองกำลังตำรวจพลเรือนของรัสเซียเพื่อคุมขังชาวยูเครนโดยไม่ได้รับอาหารหรือว่ายารักษาโรคนะครับทางฝั่งของรัสเซียออกมาปฏิเสธว่าปฏิบัติการพิเศษทางการทหารไม่ได้มุ่งเป้าไปที่พลเรือนและระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเพียงความพยายามที่จะใส่ร้ายรัสเซียเท่านั้นเจ้าหน้าที่นิติเวชและตำรวจยูเครนยังคงเดินหน้าสืบสวนเหตุที่พบสุสานหมู่ใกล้ๆกับเมืองอีเซียมขณะนี้มีรายงานว่าขุดพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย146ศพส่วนใหญ่เป็นพลเรือนบางส่วนพบว่าเป็นการเสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรงในจำนวนนี้พบว่ามีเด็ก2คนนะครับโดยยูเครนประเมินว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังในสุสานหมู่อาจจะสูงถึง450คนดิมิทรีเพสคอฟระบุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับกรณีเมืองบูชาเขาอ้างว่ายูเครนพยายามสร้างเรื่องโกหกและรัสเซียจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงในข้อกล่าวหาทั้งหมดครับ